วัสดีครับผมไกรุ่งศศิภายิมครับชกมวยทั้งหมดมาชกมาตั้งแต่อายุ12ปีครับจนถึงตอนนี้อายุ29ปีแล้วครับข้างบ้านผมเขามีมวยตู้ครับแต่ก่อนผมก็ไปนั่งหน้าตู้ตลอดคือดูพวกเซียนมวยเขาเล่นกันผมก็อยากเห็นเขาชกผมก็อยากชกออกทีวีมันเขาบ้างครับคือเริ่มเตะหมอนเตะอะไรครับให้พ่อจับหมอนให้เตะคืออยากชกมวยแล้วก็มีคนคนนึงมาฝากเขาเลยมาบอกผมว่าถ้าอยากชกมวยไปเขาจะแนะนำไปซ้อมที่ค่ายให้เขาบอกไปซ้อมได้2วันก็ชกเลยครับแต่ขึ้นไปแล้วไม่เป็นมวยเลยครับไม่เหมือนในทีวีเลยครับขึ้นไปชกก็ก้มหัวมุดตีอย่างนี้เขาตลอดแต่ว่าคู่ชกผมเป็นมวยเขาเลยจับคอผมแทงเขาพี่เลี้ยงทนไม่ไหวโยนผ้าขาวยก2ครับโดนจับลงครับกรรมการจับลงยก2ครับผมได้100บาทครับชกไฟแรกคือดีใจมากครับได้100บาทแล้วก็เขาให้ถ้วยด้วยคนแพ้ได้ถ้วยด้วยคือถ้วยเยอะงานวันนั้นคือมีถ้วยเยอะถ้วยเป็นร้อยๆใบนะแพ้ก็ได้ชนะก็ได้เขาก็ให้ตังค์ร้อยนึงกับถ้วยใบนึงนักมวยก็ต้องใจครับผมว่าเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์นะครับเราคูณไม่เป็นเราก็ต้องหัดไปเรื่อยครับก็หัดไปเรื่อยครับกว่าจะเป็นได้ก็ยากนะครับนักมวยผ่านเวทีมาเยอะพอสมควรครับกว่าจะได้มาเข้าสู่เมืองกรุงกว่าจะประสบความสำเร็จก็ผ่านเยอะครับต้องอดทนนะครับซ้อมแรกอ่ะจะขี้เกียจคือเราเจ็บเนื้อเจ็บตัวเราก็ต้องตื่นขี้เกียจก็ต้องตื่นครับคือถามว่าอยากไปเที่ยวไหมก็อยากไปเที่ยวครับแต่ว่าเวลาว่างมีเราค่อยไปเราคิดอย่างนี้ครับแต่ว่าพอผ่านไปสักอาทิตย์เราจะเริ่มปรับตัวได้ครับชินไปเองครับถ้าเริ่มเช้าเลยนะครับก็ตื่นมาตั้งแต่7โมงก็ล้างหน้าแปรงฟันเตรียมตัวนวดมันวิ่งครับวิ่งเสร็จก็ประมาณ12 13โลวิ่งแล้วก็มาเตะเป้าเบิ้ลเป้าปั้มกันครับแล้วก็กายบริหารกล้ามท้องกล้ามคออาบน้ำกินข้าวเกือบจะ11โมงก็นอนต่อครับตื่นขึ้นมาก็ประมาณบ่าย2บ่าย3อีกซ้อมอีกรอบครับคือบ่าย3เริ่มนวดตัวแล้ว4โมงออกไปวิ่งอย่างนี้ครับก็มาซ้อมก็เย็นจะหนักหน่อยครับจะเริ่มมีเตะกระสอบวิ่งเตะกระสอบเตะเป้าปั้มเด้งตีกระสอบเบิ้ลแข้งแล้วก็เล่นกล้ามคอกล้ามท้องกล้ามแขนครับแล้วก็จบประมาณ6โมงก็เสร็จแล้วครับผมว่าชีวิตนักมวยมันสบายนะครับไม่ใช่ลำบากนะครับบางครั้งผมว่ามันสบายเกินไปครับชีวิตนักมวยถ้าเราไปทำงานก่อสร้างนี่ตากแดดทั้งวันก็ถ้าจะได้ตังค์อันนี้นักมวยนอนซ้อมแค่2เวลานอนอย่างเดียวนอนกินเห็นครับหนักที่สุดคือลดหนักครับของนักมวยจะหนักเก็บกับทุกไฟครับต่อยมวยมันต้องเก็บอยู่แล้วครับเราคิดว่าวัน2วันก็หายครับเราอาบน้ำร้อนอย่างนี้อาบน้ำร้อนนวดอย่างนี้ก็หายเหมือนเดิมครับก็อยากต่อยกลับมาต่อยเหมือนเดิมพอเจ็บแล้วอยากจะเลิกต่อยพอหายเจ็บแล้วอยากจะต่อยเหมือนเดิมครับชีวิตนักมวยครับหกเดือนเจ็ดเดือนครับไม่ได้มากลับมาต่อยเลยครับคือขาดรายได้นะครับคือขาดรายได้มากครับถ้าไม่ติดช่วงโควิดก่อนนะครับผมว่ารายได้ของนักมวยดีครับดีถือว่าดีแล้วครับต้องหันเหไปเป็นแพนด้าฟู้ดแก๊ปบ้างครับอย่างนี้ครับรับงานต่างๆครับส่งขวางหารายได้เสริมต่างๆเยอะครับนักมวยถ้าความฝันผมอยากเป็นแชมป์มวยสากลสักรุ่นครับ
รุ่นไหนก็ได้ครับรุ่นเล็กรุ่นแชมป์เล็กแชมป์อะไรก็ได้ครับอยากได้แชมป์สักเส้นครับผมก็คิดอยู่นะครับประมาณ3อีกสัก2ปีครับอีกสัก3อิดอายุ3อิดอย่างเงี้ยจนกว่าร่างกายเราจะไม่ไหวนะครับผมว่าการต่อยอดในอาชีพของนักมวยนะทุกคนครับพอแก่ตัวมาก็ต้องหันเหอยู่แล้วครับหันเหเป็นครูมวยครูมวยไทยครูมวยสากลอย่างนี้ครับก็ฝากให้เด็กซ้อมมวยก็ให้เป็นกีฬาหรือให้ออกกำลังกายต้านพยาธิติดได้ครับแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ครับสำหรับกีฬามวยครับ